ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะเอามาดูขอบตัดกันดีกว่าว่านะขอบตัดในแต่ละยุคอ่ะมันต่างกันจริงไหมตัวตัดในอดีตตัวตัดในอดีตนะครับคุณเห็นไหมครับว่าเหรียญในอดีตเนี่ยอันนี้ข้างเลื่อยเอาข้างปั๊มก่อนข้างปั๊มสังเกตง่ายๆถ้าไม่อเมซอนก็กาแฟพันธุ์ไทยเอาเก็บเหรียญแต่ละยุคอันนี้คือในโหมดเหรียญก่อนปี2500เอาหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชเปิดหน้าตัวตัดคอม้าให้ทีทำไมเหรียญก่อนปี2500ตัวตัดมันจึงเกลี้ยงเพราะการตัดเนี่ยเขาใช้ตัวตัดนะครับที่มันไม่มีไฟฟ้าครับนี่นะครับประมาณนี้บล็อกเหรียญตัวแล้วนี่ตัวตัดยุคที่ไม่มีไฟฟ้าเห็นปะเขาใช้เกียวไงขันเกียวลงไปฉะนั้นไอ้การขันเกียวเนี่ยมันก็จะค่อยๆดันลงไปใช่แรงคนค่อยๆดันลงไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ยืดมันเหมือนอะไรรู้ป่ะคุณใช้มีดค่อยๆเอามือดันน่ะกดลงไปในดินน้ำมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ยืดแต่ถ้าคุณเอามีดคมๆสับชับล่องลอยมันก็จะต่างกันนะอันนี้ยุคที่ไม่มีไฟฟ้าเห็นป่ะต้องหมุนเกลียวมันก็จะดันลงมานี่ตัวตัดทั้งหมดนะเห็นไหมครับยุคมีไฟฟ้ายุคไฮโดรลิกอ่ะโอเคจบนะครับหนังสือเล่มนี้นะมีตัวตกตัวตัดอะไรให้หมดนะครับมีการสอนอ่านภาษาบาลีอ่านภาษาบาลีได้ปุ๊บมีหัวใจ108คาถาให้ด้วยว่าไอ้ภาษาบาลีในเหรียญน่ะอ่านมาแล้วมันหมายถึงอะไรอ่ะโอเคจบลูกเก็บออกไปเหมาะสำหรับคนที่อยากศึกษาพระใหม่ๆคนที่อยากจะศึกษาพระนี่ฮะฉะนั้นถ้าคุณหยิบเหรียญมาไม่มีพ.ศ.แต่ตัวตัดมันเกลี้ยงนะครับคุณก็จะรู้ทันทีว่าเนี่ยมันเป็นเหรียญราวๆเกาะ 2-4 กว่าเกาะ 2,500 นะซึ่งจะบอกว่าเหรียญ 2-4 กว่าหยิบมาปังเนี่ยเห็นไหมเกลี้ยงเกลี้ยงฟันเกลี้ยงเกลี้ยงคือฟันไม่เยอะล่องไม่เยอะนะอันนี้ก็จะเป็น 2-4 กว่าทั้งหมดเนี่ย8 9 9 4 8 3 นะ 8 2ก็เนี่ยโหมดเหรียญก่อนปี2500แล้วถ้าปี2500มันจะไปยากอะไรก็คือคุณต้องมีเหรียญมันอยู่ในบ้านคุณจะเข้าใจศูนย์ฝากลายเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมลายจะเริ่มเยอะมาหน่อยผมเรียกยุคนี้ภาษาผมเองนะเรียกว่าตัวตัดทรายคือตัดหักอ่ะคือมันมีไฟฟ้าแล้วไงมันมีมอเตอร์ตัดไงนะแรงกดมันก็แรงมากขึ้นมันก็สามารถที่จะตัดนะเหรียญได้ด้วยแรงกดที่ดีกว่ามันจะมีลายเริ่มเยอะแล้วนะมันจะตัดแล้วมันจะเป็นเม็ดทรายแบบนี้ผมเรียกกันว่าตัวตัดทรายไม่ต้องไปจำนะไม่ต้องไปจำอันนี้เป็นเทคนิคของผมเห็นมันเป็นเม็ดๆตัดหักไงตัดไม่ต้องสุดแต่มันก็ทำให้เหรียญขาดได้อะผมเรียกว่าตัวตัดทรายนะตัดแบบลักษณะเป็นเม็ดทรายอันนี้ก็จะเป็นตัวตัดของเหรียญยุคปีหนึ่งฝ่า
ไม่เหมือนกับ2 4ฝาจริงไหมอ้าวคุณก็ดูเอาเองอุ้ยผมเน้นการให้ดูให้เห็นอ๋อโรงงานปั๊มมีทุกจังหวัดคนพูดมันบ้าขนาดว่าสถานที่ทำไม้กวาดยังไม่มีทั่วประเทศเลยครับนะฮะไม่ได้ไม่ได้โรงงานปั๊มเหรียญไม่มีอยู่ในกรุงเทพทำไมจ้วงใช่เท่านั้นเห็นไหมอ่ะเราได้เห็นแล้วว่าก่อน2500มันจะเกี้ยงๆอ่ะหลัง2500ขึ้นมาเริ่มมีฟันเยอะฟันเยอะทำไมเป็นคำพูดที่มันคุ้นนะฟันเยอะฟันเยอะมันคุ้นนะเห็นไหมเนี่ยพอหนึ่งกว่าเนี่ยลายเริ่มเยอะนี่ฮะตัวตัดตรงแล้วก็ตัดฉีกเป็นสายหนึ่งไหนหนึ่งเก้าเออตรงนะสองหนึ่งไงประมาณเนี่ยใกล้เคียงแล้วยุคใหม่ล่ะอ่ะยุคใหม่ยุคใหม่ต้องยุคอะไรแล้ว50 60ก็อันนี้เลยดีกว่า50นี่พอยุคใหม่เนี่ยตัวตัดอ่ะมันใช้เครื่องตัดไฮโดรลิกคุณเห็นไหมครับมันจะเว้าลงไปตรงกลางเนี่ยถ้าคุณตะแคงเห็นไหมคุณดาแค่ดูดีเนี่ยมันจะโค้งลงไปรอมอตอเราไม่ตามจริงไม่จริงจริงอ่ะโอเคไหมตัวตัดสมัยใหม่เนี่ยเนี่ยคือมันตัดมันเหมือนกับใช้มีดคมๆอ่ะตัดชับฮะมันก็จะเป็นมันเป็นไฮดรอลิกไงมันตัดมันจะมีร่องเว้าลงไปตรงกลางแล้วในอดีตไม่มีเหรอเออไม่เป็นไรไปดูสงสัยอะไรก็ไปดูกันเลยสงสัยอะไรอย่าไปจินตนาการหามาเบิ่งเอาไฟมันร้อนจริงไหมไปจับดูเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เว้ากลางว่าการกระทรวงวงการพระเนี่ยถ้าใครแซวมาอาจารย์วุฒิแกก็พาลงคูลงคลองหมดอ่ะอาจารย์วุฒินี่แกไม่ค่อยขับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยขับรถยนต์เพราะแกสายปั่นเห็นไหมครับไม่ได้อาจารย์วุฒินี่จันเจ้าประจำรายการผมเห็นไหมรัฐมนตรีไหมรมต.นะครับอ่ะเห็นไหมถ้ายุคใหม่มันจะเว้าลงไปถ้ายุคสมัยโบราณตรงๆไม่เว้าอ่ะแล้วยุคใหม่เว้าจริงไหมโอ้มีเหรียญอะไรไหมลูกใหม่ๆอ่ะฮะ50อ่ะนี่เดี๋ยวหันข้างนี้หน่อยเพราะตัดใช่ไหมเห็นไหมมันจะคมกว่าเนี่ยหลังปี50แล้วเนี่ย58เห็นไหมคือมันจะเว้าลงไปอ่ะเรามองตะแคงเราเลยเห็นเลยเห็นไหมครับอ่ะเราก็มาวางเทียบกันโน้ตวางเหรียญไว้ไหนแล้วห้าห้าเนี่ยหยิบมาก็รู้เลยตัวตัดเนี่ยมันจะเป็นร่องลึกลงไปเนี่ยเนี่ยเหมือนมันจะมีร่องตรงกลางไม่เป็นไรอันนี้ก็จะไล่ยุคได้ว่าก่อน2500ยุคอดีตก่อน2500ศูนย์กว่าแล้วก็ยุคใหม่ต่างกันไหมสวัสดีครับน้องจิ๊กท่านอาจารย์
นะครับอ่ะ 3,500 บาทหนังสือกับมีเครื่องมือราชกะมีให้5เล่มใครเอาก็ปิดไปโอเคฉะนั้นถามว่าวันเนี้ยทำไมคุณดูไลฟ์ผมแล้วคุณถึงเข้าใจเพราะผมมีพระตัวอย่างให้คุณดูไงถูกไหมเนี่ยเราขยับไล่ยุคมาศูนย์กว่าหนึ่งกว่ามีเส้นยุคใหม่ฉะนั้นเหรียญแม้ไม่บอกพ.ศ.คุณก็กะอายุของเหรียญได้ถ้าตัวตัดแบบนี้บอกเป็นเหรียญ24กว่าคุณก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่นะครับอ่ะบานไปอย่าไปซื้อ 3,500 บาทแพงครับโดนเหรียญเก๊สักเหรียญ2เหรียญก่อนนะครับโดนเหรียญเก๊โดนซ้ำโดนซากก่อนอย่าไปซื้อ 3,500 มันแพงถามว่า 3,500 ได้อะไรคุณมีเหรียญตรงกับหนังสือคุณเอาเหรียญมาขายผมคุณได้ค่าหนังสือคืนละหรือนะครับคุณอยากว่ารู้ว่าเหรียญในอดีตผลิตยังไงในเล่มนี้ให้คุณหมดนะผมทำหนังสือเล่มนี้หมดไปประมาณ15ล้านหมดค่าอะไร15ล้านไอ้ค่าตีพิมพ์ที่ล้านกว่าไม่ต้องซีเรียสไอ้ค่าหาเหรียญตัวอย่างมาลงหนังสือเนี่ยแหละครับ1คุณเปิดมาปุ๊บนะฮะคุณก็นะครับอันนี้ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักพี่โต้งไมด้านะครับนะนี่ก็นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่อุปการะนะผมมานะครับอย่างแรกก่อนเลยผมให้คุณรู้การเทียบพ.ศ.ไม่ว่าจะเป็นร.ศ.รัตนโกสินทร์ศกจะแปลเป็นพ.ศ.แปลยังไงจ.ศ.จุลศักราชจะแปลเป็นพ.ศ.แปลยังไงคริสตศักราชอะไรก็แล้วแต่นะเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับเนี่ยให้มาเป็นพ.ศ.ปัจจุบันร.ศ.ได้บวก 2,335 ปีจ.ศ.ได้บวก 1,181 ปีก็จะเป็นพ.ศ.ปัจจุบันคุณก็จะได้รู้เรื่องราวของสมณศักดิ์พระว่าพระเนี่ยเขามีศักดิ์สมณศักดิ์อะไรมันก็เหมือนตำรวจเนี่ยมันต้องเป็นมูเป็นจาเป็นดาบเป็นนายร้อยเป็นนายพันเป็นนายพลฉะนั้นถ้าคุณไปเจอรูปถ่ายของตำรวจเขาเขียนได้ดาบก็ให้รู้ว่ารูปนั้นอ่ะมันถ่ายก่อนนะครับร้อยตรีหรือในรูปถ่ายนั้นเขียนนะจ่าสิบเอกโอ๊ตมันต้องถ่ายก่อนนะร้อยเอกโอ๊ตนะฉะนั้นเหรียญน่ะคุณก็ต้องรู้ว่าชื่อบนเหรียญอธิการหลวงพ่อพระครูนั่นพระครูนี่พระราชพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันไหนมาก่อนมาหลังก็คุณก็จะรู้อ่ะว่าไปสุดท้ายก็ไปดูพัดยศนะครับก็เหมือนตำแหน่งของมูก็บังความนะจ่าก็บังหงายดาบก็เป็นดาบไข้ถูกไหมนายร้อยก็ติดดาวเหมือนกันครับพัดยศเขาก็จะบ่งบอกสมณศักดิ์นะของพระแต่ละลำดับคุณก็จะไปดูว่าพัดยศแต่ละอย่างบ่งบอกอะไรในเวลาเจอรูปถ่ายแบบนี้คุณจะได้รู้ว่าท่านน่ะมีสมณศักดิ์อะไรหลังจากนั้นคุณก็ไปดูการแกะบล็อกเหรียญไปดูการแกะบล็อกเหรียญว่าเหรียญน่ะของเขียนบรรยายว่าเหรียญสมัยก่อนมันแกะยังไงถ่ายมาจากฟิล์มแกะสดการแกะมีกี่วิธีแบบปั้นย่อนะฮะแบบ CNC แบบปั้นย่อแบบอะไรนะเหรียญปั๊มกระบอกบล็อกกระบอกเป็นยังไงต้องมี3ตัวมีกระบอกบังคับนี่นะฮะเหรียญข้างกระบอกหน้าตาเป็นยังไงเอาเหรียญข้างเลื่อยบล็อกเป็นยังไงมี2ตัวเห็นไหมไม่ต้องมีปอกบังคับนะครับเหรียญข้างเลื่อยเหรียญปั๊มตัดเอาตัวตัดเป็นยังไงการตัดมีกี่ยุคกี่สมัยไปอ่านบาลีกันพออ่านเสร็จปุ๊บเอามาแปลเป็นคำคำเป็นคำคำตรงกับหัวใจคาถาอะไรหัวใจเขาคาดอาหารติโกนะหัวใจเจ็ดตำนานยะสาสาปูสายะปะนะหัวใจขุนแผนสุนโมโรหัวใจราชสีสีหานาทังที่จานอยู่ใต้สิงห์พระเดิมอ่ะก็เนี่ยคือหัวใจคาถานะหัวใจโจรกันหะเนหะเวลาคุณอ่านออกคุณจะได้รู้ว่าในเหรียญเนี่ยมันเด่นทางด้านอะไรเอกสารกำกับพุทธคุณเนี่ยคือคาถาในเหรียญ นะครับสุดท้ายก็ยันนะ108กับ
คุณจะได้รู้ว่ายันหลังเหรียญเนี่ยหงิกหงิกงองอทั้งหลายแหละมันคือยันนะนี่แหละนะแล้วนะร้อยแปดกลับเนี่ยแต่ละนะเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะเศรษฐีก็เรียกลาบนะทรหดก็คงชาพันชาตีเออนะกลับก็ไปแล้วกลับนะเนี่ยก็นะร้อยแปดกลับเจอพระเราจะจิตใจพระทั้งองค์เราจะรู้ไงโอ้โหหนังสือพระก็ไม่มีแบบนี้แล้วเพราะเขาเลยไปแล้วหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดจะไปรู้ว่าช่างแกะเหรียญหลักล้านในอดีตมีอะไรร้านรับทำเหรียญเนี่ยร้านแรกร้านสองร้านสามร้านสี่เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนาถาจารุปกรณ์นะครับตั้งขึ้นปีอะไรเจ้าของร้านคือหลวงอัมพรนาถาจารุปกรณ์นะครับตั้งขึ้นตอนไหนร้านห้างเตียนเซงเจ้าของร้านชื่อนายงวนจัวแซ่ห้างตั้งอยู่ตรงไหนถูกไหมร้านนาถาจารุปกรณ์ตั้งอยู่ถนนตีทองร้านห้างเตียงเซนนะครับตั้งอยู่โรงหนังเฉลิมกรุงมันจะเป็นข้อมูลที่ต่อจากเล่มนี้ออกไปอีกอันนี้คือเล่มเบสิกอันนั้นพอรู้เบสิกแล้วเล่มนั้นก็เข้าสู่การเป็นเทพเป็นเทพในการรู้ข้อมูลเนี่ยนะครับนั่นแหละครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเรื่องราวประวัติถ้ำเขางูเป็นยังไงพระกุถ้ำเขางูเป็นยังไงเจอแบบนี้ไปขายตกควายก็ช่วยไม่ได้เพราะผมซื้ออะไรหลายหลายหมื่นหายากนะครับนี่ประวัติวัดอรัญยิกเนี่ยพระล่วงวัดอรัญยิกอันละหลายหลายแสนบางคนไปขายเซียนเซียนบอกหลังเรียกไม่แพงก็ตกควายไปท่ากระดานน้อยกุศาลเจ้าอันนี้ยุคเท่าแก่ปู้เอาเท่าแก่ปู้ต่างจากยุคเก่ายังไงอ้าวหนังสือเล่มนี้ลงให้แบบนี้อย่าไปเผลอขายถูกโอ้ซื้ออันเป็นแสนนะในนี้ก็จะมีบอกหมดเนี่ยเห็นไหมนะครับเหรียญต่างๆหลวงพ่อแก่นจันปู่ภูวัดเกาะนำมาทานะครับอ้าวพอจิตวสัตนาถเหรียญหลายหลายแสนมีตำหนิดูยังไงมีกี่บล็อกได้อ่านประวัติท่านว่าประวัติท่านเป็นมายังไงก็พาราชบุรีตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านก็อยู่ในเล่มนี้จบไปเนี่ยถามว่ากะไหล่อันนี้ทำไมมันเหมือนกับกะไหล่อันนี้แล้วทำไมกะไหล่อันนี้มันถึงไม่เหมือนกับกะไหล่อันนี้แล้วเหรียญสมัยก่อนเนี่ย3,500 บาทครับนะ 3,500 บาทนะอ่านแล้วไม่ดีเนี่ยอ่านแล้วดูพาไม่เป็นโพสต์ด่าได้นะครับอ่านแล้วดีก็นะครับเป็นอานิสงส์กับตัวคุณคุณอ่านเล่มนี้จบเล่มอ่ะดีกว่านั่งเล่นพระโดยถามเขาอ่ะ10ปีจริงคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบนะคุณจะรู้มากกว่าคนที่เล่นพระโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้10ปีบางคนก็บอกมั่วเปล่าโอ๊ตโม้เปล่าก็ลองอ่านดูดินะครับแล้วคอมเมนต์ให้ผมด้วยคือใครไม่มีต้องนะครับเลขบัญชีเดียวนะคะอัครวัฒน์สายเทียนค่ะครับทำไมแบบนี้ไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมมันต้องมีคำตอบคำตอบนี้ไปคุยกันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเนี่ยทำไมแบบนี้ไม่เหมือนแบบนี้คำตอบนี้เรื่องกะไหล่ทองแต่ละยุคหรือแม้กระทั่งวิธีการทำกะไหล่ทองเราไปคุยกันพรุ่งนี้ดีไหมถ้าดีกด9ครับคือต้องบอกครับว่าผมอ่ะแฟนเพจผมชุดแรกอ่ะทุกวันนี้หาพระมาขายได้ผมได้หมดแล้วอ่ะไม่โดนพระเก๊กันแล้วก็มีแฟนเพจชุดใหม่ที่ตามมาจาก YouTube นะครับผมก็นะได้หนังสือ 3,500 บาทข้างๆบอกว่าพี่หนูเหลือนะพี่หนูเหลือนะเหลืออยู่แล้วล่ะครับหนูรวยคนเดียวเลี้ยงพี่ด้วยนะครับโอเคไปนะครับรีวิวหนังสือกับวัดสักนิดเดี๋ยวผมเมกสิทธิ์เสร็จเมฆกสิทธิ์เสร็จเร็วๆนี่แหละวันที่28ปลุกเสกแล้วก็ผมทำพระแจกหนังสือไม่รู้เลยพระกับหนังสืออะไรจะแพงกว่ากันวันนี้น้องผมก็ไปทำหน้าที่มาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยน้องหนูธนกิจนี่หนูไว้เฝ้าเลยเอาไปนี่ขั้นตอนการทุบครับเนี่ยเมกสิทธิ์ที่ทำวิธีการหลอกกันไปต้องรอเป็นอาทิตย์นะครับเพื่อให้เมกสิทธิ์เนี่ยเย็นตัวจึงจะทุบได้
เนี่ยเห็นไหมฮะทุกขั้นตอนถามว่าทำไมผมจึงให้น้องหนูเนี่ยไปถ่ายคลิปเพราะมันเป็นเมกะสิทธิ์ศึกษาครับผมก็จะเอาคลิปเหล่านี้นะครับเก็บไว้เปิดให้คนรู้ว่าเมกะสิทธิ์อะทำยังไงที่คุณเห็นเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะพอเลยไหมฮะยังไม่ได้ปอกผิวนะต้องเอามาปอกผิวทีละองค์เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับโหดนะทองเต็มเลยต้องเอามาปอกผิวทีละองค์เนี่ยพี่สมปองเขาถามหนังสือได้หรือเปล่าตอบพี่ได้ครับได้ครับได้พี่สมปองนะไม่ใช่แม่ปองนะนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องราวของเมกะสิทธิ์อ่ะแน่นอนครับเดี๋ยวนะทุกคนก็คงจะได้เห็นกันน้องผมก็เป็นธุระให้แล้วตั้งแต่ขั้นตอนการทุบอ่ะเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหมถามว่าทำไมต้องรอนานเพราะว่าเมกะสิทธิ์อ่ะเขาใช้เวลาเย็นตัว4วันขึ้นไปอ่ะในเนื้อเมกะสิทธิ์สมัยก่อนเขาถ้าเกิดว่าทุบเลยอ่ะแตกมันเมกะสิทธิ์ตกแตกนะครับมันถึงเป็นหนังช้างไงครับฉะนั้นนะครับในการทำครั้งเนี้ยนะครับในการทำครั้งเนี้ยมีพระพิมพ์หลวงพ่อขุนแผนแจกหนังสือไงทำแจกไม่มีให้จองก็ใครที่ซื้อหนังสือก็มีพิมพ์เนี้ยที่ทำเฉพาะแจกให้กับหนังสือไปด้วยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าพระกับหนังสืออะไรจะแพงกว่ากันนี่เนี่ยทำให้กับหนังสือหนังสือที่ผมทำพิมพ์เท่าจำนวนจองคือหมายความว่ามีชื่อคนจองอยู่ในหนังสือหายแจ้งความได้นะครับผมทำเท่าตามจำนวนจองหนังสือผมไม่มีตีพิมพ์เผื่อขายคนโลกจิตทำไงแล้วคนที่ชื่อจองมาปุ๊บไปย้อนอดีตแล้วดูแล้วเคยนะแซวผมมีมิตรแต่ผัมพันอะไรไม่ดีกับผมผมยกเลิกหมดไม่ห้านหนังสือผมก็บางคนบอกรอออกแล้วค่อยซื้อก็คุณไม่ได้อ่านหรอกครับเพราะผมพิมพ์ตามจำนวนจองที่ผมพิมพ์จำนวนจองคือผมคัดด้วยไอคนที่ประมิตรประมาณชนิดว่านะครับนะสร้างความเดือดร้อนให้ผมวันนี้บอกกลับตัวกลับใจแล้วอยากจะเอาหนังสือก็ไปเอาความรู้ที่อื่นไม่ต้องมาเอาที่นี่ผมตีพิมพ์หนังสือทำหนังสือให้นะสำหรับนะเขาเรียกอะไรสำหรับคนที่รักเราและเรารักจะพูดคำนี้ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วทุกครั้งที่ผมทำทุกอย่างที่ผมทำใครทำธุรกรรมเกี่ยวกับรายการผมหรือตัวผมย้อนถามว่าเคยขาดทุนไหมผมสร้างพระให้ไปพร้อมกับหนังสือแล้วพระพิมพ์นี้ไม่มีจองคือให้กับหนังสือเท่านั้นหมายความว่าใครที่มีพระพิมพ์นี้แขวนก็คือคุณเป็นเจ้าของหนังสือเท่านั้นอันนี้แค่พระแต่เรื่องหนังสือเดี๋ยวรีวิววันหลังมันพยาค่ะบอกเลย